ในบรรดาที่พูดมาเนี่ยน่าจะมาสำคัญสไลด์นี้แหละครับทั้งหมดนะเป็นอารัมภบทนะครับหลอกให้ฟังมาตั้งนานครับสมองอ่ะมันจะฟื้นได้ยังไงเวลาที่เป็นสโตรกอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับหนึ่งก็คือว่ามันฟื้นเองอ่ะเป็นยังไงฟื้นเองก็สมองอ่ะถ้ามันมีก้อนเลือดใช่ไหมไปกดอยู่เดี๋ยวก้อนเลือดมันโดนดูดซับไปนะครับแรงกดมันก็หายไปถ้าสมองมันบวมเซลล์มันบวมเดี๋ยวอาการบวมอาการอักเสบมันหายมันก็มีส่วนจะกลับมาทำงานได้เหมือนปกติพวกนี้คืออาการหายเองนะครับแต่ว่าที่เหลือน่ะมันจะหายด้วยการ plasticity คือการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหนึ่งก็คือว่าการที่สภาวะไดอะคิสิสหายไปนะครับพวกเราทุกคนนะครับพูดตามนะครับไดอะคิสิสหายไปนะครับให้พูดเพราะว่าคำนี้เนี่ยเท่มากนะครับถ้าพูดได้เนี่ยคนอื่นจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้รู้เรื่อง neuroplasticity ชั้นลึกเลยเนี่ยแต่ว่าหายมากครับdiakinesis diakinesis คืออะไรครับ diakinesis คือสภาวะที่มีรอยโรคที่จุดหนึ่งนะครับเช่นในกรณีนี้รูปด้านเบลอๆขวามือเนี่ยครับมันทำไมครับตรงนี้ครับเซลล์สมองมันตายมันป่วยแต่ตรงที่มีวงกลมสีน้ำเงินเข้มและมีลูกศรสีแดงอยู่ครับพวกนี้มันคืออะไรครับมันคือเพื่อนบ้านครับไม่ได้ป่วยกับเขาด้วยแต่การทำงานลดลงไปลดลงไปเพราะอะไรเพราะปกติผมต้องทำงานร่วมกับคนที่เขาป่วยตายไปนั่นไงแต่ว่าพอเขาป่วยตายไปผมก็ช็อกไปด้วยข้อมูลเขาก็ไม่ส่งให้ผมเต็มที่ด้วยผมก็ทำงานเต็มที่ไม่ได้ผมก็ทำงานน้อยลงนะครับเรียกว่าไดอะคิซิสภาวะนี้เกิดขึ้นชั่วคราวแต่ว่าอาจจะเกิดถาวรก็ได้เกิดนานๆเป็นปีก็ได้การเร้าให้เซลล์สมองที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพียงแต่ว่าทำงานน้อยลงเพราะว่ามันทำงานในเครือข่ายเนื่องกันกับเซลล์ที่กับเซลล์ประสาทที่เสียหายไปกลับคืนมาตรงนี้เรียกว่า resolution of the axis เป็นกลไกหนึ่งของ plasticity อันที่สองก็คือ axonal sprouting เรานึกภาพไดอะแกรมง่ายๆนะครับเซลล์ประสาทนะครับสีเซลล์ A สีเขียวเซลล์ B สีส้มนะครับต่างตัวก็ต่างมีการสั่งการนะครับส่งสัญญาณต่อไปหาเซลล์ประสาทสีม่วงคนละตัวละตัวถ้าเกิดว่าเซลล์ A นี้เสียหายตายไปแล้วเซลล์ B เนี่ยมันงอกนะครับงอกแอ็กซอนเพราะแอ็กซอนเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับงอกเพิ่มได้หายไปก็ได้มันงอกไปครับไปข้างๆไปช่วยเชื่อมต่อนะครับโดยไม่ต้องเกิดเซลล์ประสาทใหม่เลยนะครับไม่ต้องรอสเต็มเซลล์นะครับงอกเซลล์ประสาทใหม่ไม่ต้องเลยงอกเฉพาะหางไปแปะแล้วไปช่วยขยายการสั่งการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสัตว์ทดลองแล้วก็คิดว่าเกิดได้ในมนุษย์ด้วยเหมือนกันเรียกว่า axonal sprouting เป็นกลไกที่2กลไกที่3ก็คือการเอาพาสเวย์ที่มีอยู่ถนนที่มีอยู่แต่ไม่เคยใช้พอถนนหลักมันเสียถนนรองที่มันเคยร้างไม่เคยมีคนสัญจรมันจะถูกใช้กลายเป็นถนนหลักขึ้นมาได้เหมือนกับว่าระบบประสาทเนี่ยปกติเราใช้สีน้ำเงินใช้สายสีน้ำเงินนะครับ before นะแต่พอสายสีน้ำเงินมันเสียใช่ไหมครับมันตายไปไม่ได้มันเหลือทางสำรองสีชมพูซ้ายขวาเลือกข้างหนึ่งเอามาใช้เป็นสีฟ้าหลักทำงานได้เหมือนกับกรณีคนไข้เมื่อกี้ใช่ไหมครับที่บอกว่ามีก้อนเนื้อเกลีโอมาอยู่ที่สมองซีกซ้ายสมองซีกขวาเลย take action กลายเป็นศูนย์การพูดขึ้นมาสมองซีกขวานั้นมันไม่เคยทำงานเป็นศูนย์การพูดแต่มันเชื่อมโยงกันทำไมมันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมเยอะครับสมองเนี่ยแทบจะพูดได้ว่าเปลือกสมองเราเนี่ยทุกที่มันเชื่อมถึงทุกที่แหละแต่มันจะไปอ้อมๆผ่านการเชื่อมโยงกี่ต่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสทำงานแทนกันได้ครับทั้งหมดเนี่ยกลไกทั้งหมดเนี่ยของ neuroplasticity เนี่ยเราพูดง่ายๆเราเรียกว่า learning ก็คือจะบอกว่าการฟื้นฟูของสมองเนาะเกิดขึ้นได้ผ่านกลไกหลายอย่างมีชื่อเยอะแต่ถ้าจะพูดแบบสั้นง่ายคือเกิดการ learning เกิดการเรียนรู้แล้วการเรียนรู้เนี่ยส่งผลกระทบกับ neural network ข้างในสมองให้เปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเลยการเรียนรู้ไม่ได้เป็นนามธรรม
การเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมอยู่ในสมองการเรียนรู้ไม่ใช่นามธรรมการเรียนรู้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้วัดได้อยู่ในสมองหลายรูปลักษณะมากแต่ทั้งหมดมันก็คือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการฟื้นฟูทางสมองเบอร์1ก็คือต้องเรียนรู้ครับต้องสร้างการเรียนรู้มันมีคำหนึ่งเรียกว่า degeneracy นะครับเมื่อกี้มีคำว่าอะไรครับ diakrisis นะครับถ้าเราพูดได้นะครับเราก็จะดูเป็นมีความรู้ทาง neuroscience ขึ้นมาถ้ารู้จักคำว่า degeneracy นี่จะเป็นคำสมัยใหม่มันก็คือคำเดิมที่บอกว่า silent pathway และทำงานนะครับก็คือว่าสิ่งที่ structure ที่มีอยู่แต่ไม่เคยใช้นะครับต้องถูกมาเปลี่ยนแปลงมาทำให้เกิดฟังก์ชันนะครับก็เหมือนกับว่าสมองซีกขวาไม่เคยใช้เป็นศูนย์การพูดแต่ถูกเปลี่ยนมาใช้อย่างนี้ครับ